ขอพูดถึงเรื่องของคนวิจารณ์เพราะผมมีผมจะวิจารณ์คนหรือผมจะอะไรเนี่ยผมก็ต้องนึกตึกตองให้ดีเพราะนั้นผมก็จะขอพูดในส่วนของผมว่าที่ท่านถามก็ดีผมรู้จักท่านเกิน40ปีแล้วนะผมยังเชื่อมั่นในตัวท่านนะท่านรองไม่มีได้โทรคุยกับหมอบุ๋ยบ้างหรือเปล่าเป็นโทรทำไมล่ะท่านรองเราวิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมหมอบุ๋ยออกมาช่วงนี้ครับต้องไปถามตัวมันดื้อเลยมันต้องการดิสเครดิตท่านนายกก่อนมีอดีตรองรัฐมนตรีมาโพสต์วิจารณ์ผมให้ความไม่มีความเห็นนะครับไม่มีความเห็นนะ